สวัสดีครับผมสุวรรณศรีรีนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงแรม The Etus Bangkok นะครับตำแหน่ง Asset Beverage Manager นะครับผมเราก็มาพูดกันถึงเรื่องของการแข่งขันค็อกเทลนะครับผมเป็น1ใน4คนนะครับในงานแข่งขัน Bacardi Superior Rum Legacy Cocktail Competition 2012นะครับแรงบันใจของผมเนี่ยค็อกเทลที่มีชื่อว่า Bacardi Bubble Bite สิ่งที่ผมคิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยผมคิดหลายอย่างมากจนมาเตะตาผมอยู่อย่างนึงคือผมทำค็อกเทลให้กับผู้หญิงคนนึงแล้วเห็นว่ามีฟองเนี่ยติดปากเขาอยู่ทำให้ผมคิดถึงว่าเราควรจะคิดค็อกเทลอะไรที่มันมีฟองเยอะๆทำให้มีฟองติดที่ปากผู้หญิงเยอะๆทำให้รู้สึกเซ็กซี่ในมุมมองของผมมันเลยคิดออกมาเป็นบับเบิ้ลไบท์ซึ่งบับเบิ้ลเนี่ยก็แน่นอนมันเป็นฟองอยู่แล้วนะครับส่วนไบท์เนี่ยมันเป็นความที่แบบว่ามีชีวิตชีวามีความไบท์อยู่ในตัวเองและมีกลิ่นของอโรมาของมะลิด้วยซึ่งแน่นอนทำให้คนที่ดื่มเนี่ยจะมีความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับดริงก์ตัวนี้ส่วนการแข่งขันครั้งนี้จริงๆแล้วผมก็ได้ผ่านการแข่งขันมาหลายเวทีพอสมควรทั้งระดับประเทศและต่างประเทศด้วยครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ Bacardi Legacy เนี่ยไม่เหมือนงานแข่งขันอื่นที่ผมแข่งมาเลยนะครับคือคุณจะต้องใช้เวลาในการแข่งขันเนี่ยถึง3เดือนนะครับในการพรีเซนต์ต่างๆในการหาวิธีที่จะแสดงค็อกเทลออกมานะครับให้กับคนเนี่ยได้รู้จักให้กับแขกได้รู้จักหลายๆคนนะครับทำให้เขารู้จักกับ Bubble Bite ให้มากที่สุดครับก็หวังว่าครั้งนี้ผมจะสามารถไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะบาร์เทนเดอร์ไทยคนหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผมสุวรรณศรีรีนะครับผมเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน4คนสุดท้ายนะครับในงานแข่งขัน Bacardi Superior Rum Legacy Cocktail Competition 2012ครับแล้วตอนนี้ผมพาทุกคนมาที่โรงแรม The Etus Bangkok นะครับเป็นโรงแรมที่ผมทำงานอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านทุกคนไปดูพอร์ตล็อบบี้บาร์ของผมกันไปดูด้วยกันนะครับอันนี้ผมจะมาพูดถึงค็อกเทลที่ใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็คือ Bacardi BubbleBacardi Bubble Bite แก้วนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มที่ทางโรงแรม The Etus Bangkok ใช้ในการแข่งขัน Bacardi Legacy ประจำปีนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วสดชื่นแล้วก็ทางโรงแรมเรามีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้ร่วมการแข่งขันกับทาง Bacardi นะครับเป็นเครื่องดื่มที่เราทำโปรโมชั่นในช่วงระยะเวลาในการแข่งขันนี้นะครับขายดีมากถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะมาชิมก็เชิญได้นะครับที่พอร์ตล็อบบี้บาร์โรงแรมดีเอทัสแบงคอกลุมพินีนะครับBacardi Bubble Bite ดื่มแล้วสดชื่นค่ะอ
ครับผมคราวนี้ก็มาถึงวิธีการทำค็อกเทลบาคาร์ดี้บับเบิ้ลไบท์ที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าส่วนผสมจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็วิธีการทำนะครับผมจะวิธีพิถันมากแค่ไหนอันนี้เรามาดูกันค็อกเทลที่ผมชื่นชอบมากนะครับและก็เป็นสแตนดาร์ดค็อกเทลของบาคาร์ดี้นะครับก็จะเป็นโมจิโต้ออริจินอลนะครับบาคาร์ดี้นะครับซึ่งมีส่วนผสมดังต่อไปนี้เลยเรามาทำกันนะฮะได้เป็นบาคาร์ดี้โมจิโต้ออริจินอลออกมานะครับซึ่งรับรองว่าอร่อยแน่นอน